อเคครับพอกันอีกแล้วครับกระเป๋าซาลิดนะคลิปนี้นะครับเราพอของเล่นอีกแล้วนะครับมาพาพี่น้องมาเบิ่งการใส่อุปกรณ์เกี่ยวกับเคยนะครับพวกอ้อยนะครับขาหญ้ากับจ้านมันจะผืดเนาะอ้อยใหม่นะครับจากการที่เพื่อนนะครับบ่ได้คุ้มหญ้านะครับปีนี้มันเสียโอ้เพิ่นเห็นแบบได้ครับบ่ได้คุ้มหญ้าเลยครับเห็นบ่หญ้าขึ้นเลยฝนตกใส่แล้วก็หญ้าขึ้นนํานะครับปีนี้ตกแก่นะครับเสียโอ้เพิ่นบ่ได้คุ้มหญ้าแท้แปลงอาศัยอุปกรณ์กับจัดไว้ซะเพื่อนนะครับมาเลยเลยให้บ่าวสาวมาลองใส่เบิ่งนะครับมาเห็นเบิ่งสิเป็นยังไงนะไปเบิ่งก่อนนะไปเบิ่งรูปแบบก่อนแต่ที่นี่ในท้องตลาดอยู่แล้วนะครับแต่วันนี้คือมือมารีวิวในการใส่งานนะครับในขั้นตอนการใส่การขูดการตั้งแล้วก็รอบเครื่องยนต์เวลาเฮาแล่นนะครับความเร็วความต่ำมันอยู่ประมาณเท่าใดนะเดี๋ยวไปเบิ่งก่อนครับไปเบิ่งอุปกรณ์ครับลักษณะของสวนก็ได้สิเป็นทรงนี้เนาะนี่ครับอุปกรณ์ก็ยอมรับนะครับว่าหลายท่านก็เอามาใส่เลยล่ะก็เคยใส่เคยยังไปแล้วเนาะโดยเฉพาะไล่ใหญ่ๆเพิ่นแต่ว่านี่คือผมมาแนะนำอีกนะครับในอุปกรณ์ตัวนี้สิเป็นของค่ายใดก็แล้วแต่พี่น้องสิเลือกนะครับแต่ตัวนี้มันคือค่ายสิเห็นเนาะนี่ครับลักษณะของเขาอุปกรณ์ก็มีชุดหนวดสปริง2ชุดนะครับชุดหน้ากับชุดหลังมีขาที่ผมเคยว่าพี่ไก่เนาะเพราะว่าขาผมเป็นขาแข็งกันบ่แต่ว่าตัวนี้เป็นขาเจียวขาสปริงเห็นบ่ขาใหญ่มันนี่ขาขางมันนี่ครับมันจะเป็นขาสปริงมันสิโหลดแรงกระแทกเวลาตําต่อตําหยังได้มันสิดีดได้นะครับนี่ก็โหลดกันเสียหายได้หลายนะครับสุดหนวดกับ2ชุดนะครับก็มีชุดล้อตัวนี้สิเป็นล้อทั้งหลังน่ะจะเป็นตัวปั่นปุ๋ยนะครับใส่ปุ๋ยได้นําใส่ปุ๋ยนะครับเบิ่งการตั้งครับก็ข้าวเนาะสำหรับคนดีบ่ทันเคยเล่นเคยใส่นะครับพยายามตั้งหน้ากับท้ายนะครับให้มันเสมอดินซ้ำกันเพราะว่ามันมีขาสปริงนะครับ2ชุดชุดหน้ากับชุดหลังนี่ให้มันลงดินเสมอกันการตั้งข้าวๆนะครับพยายามตั้งให้มันเสมอดินเนาะนี่ครับเบิ่งรูปหลักเนาะกระจีดีนะครับมันเป็นของวิศวะเขาคำนวณมาแล้วเนาะสำหรับผมที่แปลงมาพี่กายนี่กะตามสถานะนะครับตามความอยู่เขามีทุนสำนักก็เห็นได้สำนักนะนะครับเบิ่งคร่าวๆปุ๋ยกับสีใสได้ประมาณ2ศอกนะครับตัวปั่นปุ๋ยนี่ครับหลังจากขูดแล้วจะเป็นยังสินะครับเห็นบ่นี่ครับขูดแล้วสีซอยนะครับซอยยังติเห็นบ่เรื่องหญ้าเรื่องหยังครับความลึกตั้งไว้อยู่ประมาณ 5-6 เซนนี่แหละครับความลึกที่ผมตั้งไว้เนาะสปริงคาดสปริงไอ้ตัวหนวดกุ้งนี่เพื่อกดหญ้าเนาะนะครับอยู่ประมาณนี้นี่ครับมาเบิ่งลักษณะซุ้มสิขูดแล้วนะครับเนาะนี่ครับเทียบสิบ่เห็นหญ้าเลยบาดนี่หญ้าในร่องก็บ่ค่อยเห็นนะครับเห็นบ่ปกติสิมีจังซี่นะครับนี่หญ้าในร่องไว้สิเป็นสิเมื่อเฮามาเล่นแล้วมาขูดแล้วก็สิอยู่ลักษณะนี้นะครับเดี๋ยวมาเบิ่งซุ้มล็อกที่บ่ทันขูดนะเดี๋ยวผมสิขูดแล้วมาลงเบิ่งอีกนี่ครับหญ้าเห็นบ่นะครับหญ้าครับหญ้าซอยได้หลายครับซอยการประหยัดได้หลายบ่ว่าจะเป็นหญ้าขาหญ้ายาคุ้มเนาะช่วงอ้อยกําลังสปีดโตนะครับช่วงนี้ช่วงเจริญวัยนี่อีกเดือนนึงอ้อยสิลักษณะอ้อยสิสามารถเกือบคุ้มดินได้เดือนกว่าๆนะครับ2เดือนช่วงนี้คือบ่คุ้มหญ้านะครับ
ก็ลดยาไอการใช้ปุ๋ยเอ้ยใส่ยาคุมยานะครับยาฆ่าหญ้าและเปิดหน้าดินไว้นะครับให้ดินซุ่มตลอดพอดีเดี๋ยวไปเบิ่งไอ้การเฮ็ดงานนะครับแล้วก็รอบโหลดว่าเฮาต้องเรียนระดับใดนะครับไปครับเจ๊นะครับผมก็เบิ่งการเฮ็ดงานการขวดครับคือมันมาเอาผมอยู่ตัวสอยในมือกล่องผมเสียใส่ตัวนี้ไปเนาะอาจจะเป็นรายละเอียดตอบตอบพักเดี๋ยวเราเห็นงานเลยถ่ายเลยครับมันเลยเห็นในสภาพนี้เบิ่งหน้าในการขวดดินการดินการเกียร์นะครับเปลี่ยนรอบโหลดรอบเลี้ยวโหลดเนาะเดี๋ยวมันจะมีคลิปต่อไปนะครับติดต่อกันตัวนี้เบิ่งรอบเราเป็นยังไงครบที่เหลียดหลดในระดับเบิ่งไปก่อนครับเขาจะเกี่ยวขาระหว่างนะครับสิ่งดีดีที่เขามากครบปล่อยดูว่าเราลองปล่อยแล้วเนื้อครับก็เป็นรอบนะว่าสมนะครับในการใส่รอบดูจะเป็นเก้าหานะครับใส่เกียร์กระต่ายแล้วก็เกียร์ไฮเกียร์ลากขึ้นอีกเจ็ดหนึ่งซึ่งในทุนรอบนี้ว่ารอบนี้นะครับดีที่สุดแล้วทราบคนนี้มาดิ้นที่บนแต่เร็วคนนี้นะครับมาจิตสารก้อนง่ายตู้ก็พอดีเวลาเขาติดตำใหม่ตำยังมาดามใหม่คือรอบที่ดีที่สุดนะครับเรื่องง่ายนะครับเกียร์ไฮกระต่ายเกียร์ลากจะเป็นเกียร์หนึ่งโอเคครับแล้วแล้วเนาะนะครับเสร็จสมบูรณ์นะครับนี่ละเทคนิคครับมาเว้าเทคนิคสู่กันฟังแซ่บประสบการณ์นะครับจากการเฮ็ดจริงใช่จริงนะบ่ว่าจะเป็นอุปกรณ์ยังไงอ่ะที่เบาซาได้จับหรือว่าได้สัมผัสนะในการเฮ็ดไร่เฮ็ดสวนเบาซาจะเอามาแชร์ประสบการณ์ให้พี่น้องชาวไร่ชาวสวนให้เบิ่งนะครับและลองเอาไปพิจารณาเบิ่งในการต่อยอดนะครับการเฮ็ดอ้อยสิถูกสิผิดนะครับอันนี้มันขึ้นอยู่กับแล้วแต่สภาพแล้วแต่พื้นที่นะครับแล้วแต่สภาพดินสภาพพื้นตีสภาพอากาศมันบ่ได้ตายโตนะครับในการเฮ็ดของพวกนี้ในการผิกแพงอุปกรณ์ต่างๆทุกชนิดเนาะก็สนใจนะครับความรู้สิพยายามลงแชร์ประสบการณ์ลงให้เบิ่งเรื่อยๆอันใดที่ได้จับได้สัมผัสเพื่อให้พี่น้องซาให้ว่าเฮาได้ลองพิจารณาลองเอาไปพิจารณาแล้วก็คิดว่าเฮานะครับนาที่สัมผัสจะเล่นจะซื้อจะหามาใส่เองบ่นะครับเบิ่งครับเบิ่งลักษณะหญ้านะครับมันสิร้อยครับหญ้ามันสิขึ้นมันสิขวดดินหน้าดินมาเลยนะนี่ครับในการแล่นรถนะครับตั้งรอบรถสําเร็จก็อยู่ในคลิปเนาะอธิบายในคลิปแล้วอย่างอื่นก็คอยว่ากันนะครับเดี๋ยวก็สิหายังใหม่ๆมาให้พี่น้องชาวเกษตรได้เบิ่งคือกันไปครับคลิปนี้สุดท้ายก็สำคัญนะครับฝากกดติดตามเขามาเป็นกำลังใจให้เบาซาเพื่อเฮ็ดคลิปต่อไปในอนาคตนะครับสำหรับที่นี่ก็ฝากไว้สำหรับนี้นะครับสวัสดีครับ